สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาว่าดึกคอนโดแบบ3มิติกันค่ะแล้วก็มีเงาด้วยนะคะและวันนี้หนูก็จะมาสอนวาดด้วยค่ะงั้นเรามาดูกันเลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะวาดสี่เหลี่ยมค่ะวาดขีดค่ะ3ขีดแล้วก็วาดขีดอีกขีดนึงค่ะตอนเสร็จนะคะก็ให้วาดกระจกแล้วก็วาดประตูแล้วก็วาดเงาก็เสร็จแล้วค่ะวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ